ประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะเมื่อวานดัชนีก็ปิดชนแนวต้านที่ 1,550 จุดพอดีนะคะแต่ว่าถ้าดูจากเครื่องมือในกราฟราย60นาทีเนี่ยยังดูพอมีอัพไซด์ให้ขึ้นต่อไปได้นะคะแล้วก็ถ้าดูจากแพทเทิร์นนะคะก็เป็นลักษณะของไซด์เวย์อัพนะคะทำให้เรามองว่าน่าจะปรับขึ้นไปได้นะคะแนวต้านเนี่ยก็จะอยู่ที่ 1,555 กับ 1,560 นะคะแนวรับก็ยกขึ้นมาเช่นเดียวกันนะคะเป็น 1,545 กับ 1,540 จุดสต็อกวิวนะคะตัวแรกเป็นตัว AP นะคะ AP นี่มีแนวโน้มว่าจะเบรกขึ้นด้านบนต่อนะคะหลังจากที่พักตัวออกด้านข้างมา 3-4 วันนะคะก็คือตั้งแต่ปลายสัปดาห์ก่อนโดยที่สัญญาณซื้อจากเครื่องมือทางเทคนิคเนี่ยนะคะยังคงเดินหน้าขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็แรงซื้อนี่ถือว่าค่อนข้างหนาแน่นพอสมควรนะคะสำหรับเมื่อวานนี้แนวรับนะคะจะอยู่ที่ 7.35 แนวต้าน 7.60 กับ 7.80 แล้วก็คัทลอสที่ 7 บาทสลึงนะคะสามารถนะคะตัวนี้เนี่ยแนะนำต่อเนื่องนะคะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยราคาเนี่ยคิดว่าน่าจะไปต่อได้นะคะตอนนี้เนี่ยเครื่องมือระยะสั้นให้สัญญาณซื้อชัดเจนนะคะพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วแล้วก็ MACD ที่ฟื้นตัวแล้วก็น่าจะให้สัญญาณตามมาในไม่ช้านะคะแนวต้านถ้าวัดตามเทรนด์ไลน์ขึ้นไปเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ 24.7 ถึง 25 บาทนะคะรับ 23.5 แล้วก็คัทลอสที่ 23.3ตัวสุดท้ายนะคะเป็น VIH นะคะตัวนี้เนี่ยราคาเริ่มบวกกลับขึ้นมานะคะโดยที่มีเส้นค่าเฉลี่ย25วันนะคะเป็นตัวพยุงราคาเอาไว้นะคะแล้วก็มีแนวโน้มว่าน่าจะได้เห็นนิวไฮอีกครั้งนึงนะคะตามแนวโน้มหลักที่เป็นขาขึ้นอย่างแข็งแรงนะคะก็สตาร์ทจาก MACD ที่อยู่เหนือซีโร่ไลน์แล้วก็ซิกเนลไลน์ต่อเนื่องนะคะแนวรับอยู่ที่ 7.80 แนวต้าน 8.30 กับ 8.55 สตางค์นะคะแล้วก็คัทลอสที่ 7.65 สตางค์ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ